สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อำนวยพรความสุขและความปรารถนาดีแก่ทุกท่านขอให้มีกำลังกายกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรงสติปัญญาผ่องใสมีศรัทธาและความสำนึกในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงามถูกต้องและพอเหมาะพอควรมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวมในการทำงานใดๆก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาดความบกพร่องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาหากความบกพร่องนั้นนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมาให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเองผู้อื่นและส่วนรวมสิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้หรือเกิดบทเรียนทั้งนี้ประสบการณ์และสติปัญญาตลอดจนความรู้ความสามารถที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ้ำอีกอันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสมเหมาะควรนั้นคือการบังเกิดขึ้นของความเจริญและความเป็นมงคลอย่างแท้จริงขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลตลอดพุทธศักราช2563นี้และตลอดกาลทุกเมื่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2563แก่ปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2563แก่ปวงชนชาวไทย
ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชิรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2563พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยจบที่ตราวปร.ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2563ข้อความว่าพนักท่านนายมิเกลมาริโอดิอัสกาเนลเบมูเดสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวาน่าในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคิวบาพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการวันนี้เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารมหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน12นายพระราชทานอาหารว่างถุงยางชีพปฏิทินปีใหม่เครื่องดื่มบำรุงร่างกายขนมและน้ำสมุนไพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2563ทหารที่รับการรักษาส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดและเหตุลอบยิงจากพื้นที่ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสและอยู่ในระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทำกายภาพบำบัดและรักษากระดูกฟื้นฟูสภาพจิตใจผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายร้องเพลงและสันทนาการรวมทั้งฝึกอาชีพได้แก่อัดกรอบพระและซ่อมเครื่องไฟฟ้าจากเจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเข้าไปฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยเพื่อสร้างรายได้ระหว่างการพักฟื้นในโรงพยาบาลเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านแล้วยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาให้งานของตนเองเกิดความก้าวหน้าสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนอกจากนี้บางนายได้ร่วมโครงการกองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้าณกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกสถานตากอากาศบางปูเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนพัฒนาความสามารถให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไปองคมนตรีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563วันนี้ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจำนวนมากเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิที่อาคารโดยราชการในพระองค์904ด้านทิศตะวันออกในพระบรมมหาราชวังมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งมีบุคคลสำคัญเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภาประธานองค์กรอิสระต่างๆและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยนำจัดการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมมีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการฝ่ายต่างๆผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงต่างๆภาคเอกชนองค์กรและมูลนิธินำจัดการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร
นอกจากนี้ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมสำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเดินทางไปลงนามถวายพระพรต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยความจงรักภักดีประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิกรมหมื่นสุทนารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563อาทิกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมทหารสื่อสารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอิสรางกูลมหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนจากพื้นที่ต่างๆซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ